เอ้ยโอ้เต็มเพียกเพียกกับบัตรไอพี่ไอมองว่าเต็มพี่ละพร้อมยังพร้อมหรือยังยังรอยอด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 มา 85,332 บาทนั้นไม่เป็นทางการเดี๋ยวโอ้ไม่ได้ต้อนกันรังสีมาโอ้วันน่ะปั่นแอปรถครับยอดปัจจุบันเด้อ85,332บาทถูกยังดังไม่พอเดี๋ยวปั่นรออีกข้างหลังส่งมาเด้อส่งยอดให้มันเป็นยอดส่งยอดต่อเข้ามาวันที่แล้ววันที่ผ่านมาได้แสนกับ10,000กว่าบาทนะวันที่แล้วยังไม่เป็นเท่าไหร่8,734บาทวันนี้เป็นวันที่2เราก็อย่าให้น้อยหน้าวันที่1ถ้าเป็นไปได้ไม่ให้น้อยหน้ามาที่หนึ่งเพราะว่าเราเปิดหัวมาดีถ้าว่าเราน้อยหน้านี่แหมชิบเบิ้ลเลยสนามประลดนี่นะเนาะนาน้อยสนามประลดนี่นะหน้าใหญ่ใหญ่เราปิดหน้าตัวที่อยู่อย่างน้อยก็ขอหลักเก้าได้ไหมขอหลักเก้าได้ไหมแปดแล้วครับแสนแน่นอนถ้าไม่ถึงเก้าไม่ถึงเดี๋ยวจะต่อให้89,074 บาทครับอ้าวสาธุดังๆแม่เวลาจะดังๆเพราะว่าจะได้สะเทือนไปถึงยังฟ้ายังไม่นิ่งนะครับ89,074นะครับกำลังสิเดินไปอีกโยกอีกรอบต่อเด้อข้างหลังพูดทางลงทานพันมาอยู่มันว่าเรียกบางหน้ามันว่าเรียกบางหน้ามันว่าขออีกหานาทีเอาพี่น้องอีกรอบนึงโอ้ไม่ออกขยกไม่ยกมือเอาอีกรอบนึงหานาทีปุ๊บได้เลยครับ95,449บาทเอาซะยังไม่เป็นทางการดังก็ได้ยังจะได้ดีไม่ออกเลยก็คอยไล่ห้องข้อแตกก็ได้โอ้เหลืออีกยกเก่า9,000 8,000เนาะโอ้สุดยอดเรือบ่ไหลไหนเลยจะ8,000 90,000แล้ว98,829บาทนะครับเรือเท่าไหร่9,000เหลืออยู่9,000เรือเท่าไหร่จะได้เพิ่มใช้จะอยู่9,000เรือไม่มากเหลือไม่ถึงหมื่นไม่ออกเหลืออีก 9,000 จะถึงแสนนะครับเหลืออีก 9,000 98,829 บาทเอาใจเย็นนิ่งเข้าไว้นั่งซื้อๆบางอย่างนะเงียบๆบางอย่างนะวะก็สิบจะมีแห้งอยู่91,029บาทสาธุเราพยายามปักตัวนี้ให้มันดังๆเด้อเวลาประกาศยอดว่า8,000เศษนะครับเดี๋ยว8,000เศษเอารอคนใจบุญโอ้เดี๋ยวพูดสิมาให้เพิ่มเขาฟ้องให้เล่นรอคนใจบุญต่อยอดให้ถึงแสนผู้ใดต่อยอดให้ถึงแสนผู้นั้นจะรวยวันพรุ่งนี้รวยวันรวยคืนนั่งอยู่ก็รวยนอนอยู่ก็รวยขอให้คนนั้นได้นั่งกินนอนกินอะไรประมาณนี้เอาไหมไม่เอาน้ำเยอะรถกินบ่เอาอยากสบายเหมือนเนาะไม่เอาก็ไม่เอาไม่เป็นไรเอาเงินแสนเงินล้าน
าเป็นร้อยล้านพันล้านมันดีกว่าอ้าวยอดยอดยอด91,069บาทสาธุครับครับเรื่อยๆเรื่อยๆยังรออีกอยู่คุณเอาเรือเท่าไหร่ลบลบลบเรือมานะครับช่วงนี้ก็91,196มันลงใครเลยผมก็ไม่เข้าเด้องามงามของเก่าก็ขอแจ้งแล้วว่าวัดกุฎเรือคำนี่เป็นวัดของหลวงพ่อยานสิทธาจารย์เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครเราก็ต้องทำบุญกับเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครถ้าเราทำบุญวันนี้เพิ่นอาจจะได้เพิ่มขึ้น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 ในที่นี้ก็คือบุญบารมีเราอยากให้บารมีหลวงพ่อสูงขึ้นเราก็ต้องเพิ่มเติมด้วยการทำบุญละเล็กละน้อย5บาท10บาทญาติโยมคนละบาท2บาทก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วทำบุญคุณเนี่ยครับไฟบุญตัวนี้แหละที่จะทำให้จิตใจของเรานี่สะอาดบุญตัวนี้แหละที่จะทำให้ใจของเรานี่สบายบุญนี่แหละจะทำให้จิตใจของเราสงบเชื่อเลยว่าความสะอาดความสว่างความสงบถ้ามีอยู่กับบุคคลผู้ใดสถานที่แห่งใดสถานที่แห่งนั้นเป็นสถานที่อันน่ารื่นรมย์เป็นสถานที่อันน่ารื่นรมย์วัดกุฎเรือคำเป็นวัดที่น่ารื่นรมย์เราสังเกตเวลาเราเข้ามาเนี่ยเราจะเย็นเราจะมีความสุขในใจของเราจึงว่าวัดสะอาดวัดสว่างวัดสงบพอเข้าไปวัดสะอาดวัดสว่างวัดสงบความสุขความร่มเย็นมันเกิดขึ้นในใจเนี่ยฉะนั้นวัดคุณเรือคำจึงเป็นวัดเป็นวัดเป็นไม่ใช่วัดตายในเมื่อวัดเป็นก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยเราจะสังเกตเห็นว่าศาลากุฏิวิหารนี่หลวงพ่อท่านสร้างพัฒนาไปเรื่อยคือหมายถึงยังมีชีวิตอยู่คือยังเป็นไปได้อยู่จากการทำบุญของญาติโยมของพี่น้องทั้งหลายนี่แหละเราเข้ามาเราจึงได้พบได้เห็นว่าวัดคุณเรือคำเป็นวัดที่ร่มรื่นเป็นวัดที่รื่นรมเป็นวัดที่ร่มเย็นเป็นวัดที่เป็นสุขเนี่ยเราเข้ามาแล้วเราร่มรื่นรื่นรมร่มเย็นเป็นสุขเรามองเข้าไปในภายในใจของเราเด้อเอารอผู้ใจบุญจะได้ประกาศยอดสุดท้ายจะได้ประกาศยอดสุดท้ายมาเถอะมาเถอะพ่อเถอะเขาขับมาเถอะพ่อครับ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 ตอนนี้ก็ 90,000 กว่าแล้วนะครับคงไม่อีกไม่นานเก้าละดีแล้วเนาะเก้าไปเก้ามาเก้าหน้าเก้าหลังจะได้สมบูรณ์บริบูรณ์99,900นี่จะเข้าแล้วก็เอาได้เต็มหมดแล้วมันขายก่อนขอโอกาสนะครับคุณป้าก่อนขณะที่เรารอนี่ขอฟังธรรมโอวาทจากท่านพ่อรองจังหวัดนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับเพราะว่าหลังจากคารวะเสร็จแล้วผมคิดว่าพวกเราก็จะแยกย้ายกันไปนะครับเพราะฉะนั้นผมขอโอกาสนะครับได้สองพระธาตุประณีตหอดแท้ๆละแสนนึงเอาญาติโยมเงียบๆนะต่อไปจะได้ให้หลวงพ่อท่านกล่าวอนุโมทนาสมุทัยคาถากับญาติโยมด้วยครูบาอาจารย์ด้วยเดี๋ยวนี่เอาตัวมันดีๆมาเป็นน้ำก้นเบาสิ่งที่เป็นงานบอดไปโอ้ไปจะได้มีที่เก็บมาจันแม่แล้วจะทำให้ดีแบบทุกคนอันนี้มันก็ยังบ่ดังขนาดนั้นเขาจะเรียนบอลใหญ่อยู่มันจะบริษัททั้งหลายวันนี้พวกเราทั้งหลายมีจิตเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อไปบ้านคือมันรุ่งนานลงนะครับเนี่ยเรามาร่วมทำบุญกับกุศลทำบุญได้ยินหรือว่าทำบุญทำหลังวั
ลำโพงนี่ที่ลำโพงที่ลำโพงวันนี้เป็นวันทำบุญร่วมกันก็มีครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้นำนำญาติโยมพุทธบริษัทมาร่วมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเรียกว่ามาประกอบพิธีคารวะในพรรษาการถือว่าเป็นขนมธรรมเนียมประเพณีที่พวกเราปฏิบัติมาทุกปีทุกปีถือว่าเป็นประเพณีที่ดีที่งามที่พวกเราทั้งหลายทำจิตใจของตัวเองให้เป็นบุญเป็นกุศลไปแสดงความเคารพไปแสดงขอมาคารวะต่อครูบาอาจารย์วัดต่างสายนี้เป็นสายที่ห้านะสายที่ห้าที่พวกเราได้ปฏิบัติมาอย่างอีกสองสายนะวันนี้เป็นสายที่ห้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายนะมามากข้างในก็เต็มข้างนอกก็เต็มถือว่ามากเป็นประวัติการในการมาร่วมประกอบพิธีคารวะในพรรษาการพวกเราทั้งหลายทั้งคณะสงฆ์ทั้งญาติโยมได้ร่วมกันไปประกอบพิธีคารวะครูบาอาจารย์ตามวัดต่างๆตามกำลังศรัทธาพวกเรามีกำลังศรัทธาเป็นที่ตั้งคือความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเชื่อและเลื่อมใสในวัดวาศาสนาในครูบาอาจารย์ที่ท่านประจำอยู่ที่วัดพวกเราที่ว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในจิตใจของเราที่ว่าวันนี้พวกเราทั้งหลายมากับพระมากับพระทุกท่านทุกคนมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประจำไว้ในดวงจิตดวงใจอยู่แล้วเราเอาพระเข้าไปไว้ในจิตใจจิตใจของเราก็เป็นจิตใจที่มีพระไปทางไหนไปทางไหนเราก็มีพระพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วถึงแม้เราจะไม่มีเหรียญมีพระห้อยคอแต่เรามีจิตใจมีพระประจำอยู่ในจิตใจเราแล้วไปทางไหนทางไหนก็มีแต่ความปลอดภัยทั้งนั้นอย่างพวกเรามาวันนี้เรามากับพระและก็เรามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไว้ในจิตใจของเราอยู่ตลอดเราไปทางไหนเราก็ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งฉะนั้นบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นแก่พวกเราก็อาศัยเรากระทำเมาเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านแสดงถึงเหตุแห่งการกระทำอยากได้บุญก็ทำเหตุให้เกิดบุญบุญเป็นผลกุศลเป็นเหตุใช่ไหมเราทำกุศลผลก็คือบุญกุศลก็คือความฉลาดกุศลแปลว่าฉลาดเราเป็นผู้ฉลาดในการทำฉลาดในการพูดฉลาดในการคิดผลที่ได้ก็คือบุญคือความดีนั่นแหละเพราะทุกคนต้องการความดีทั้งนั้นไม่มีใครต้องการความชั่วฉะนั้นในเมื่อเราต้องการความดีคือบุญเราก็แสวงหาเอากระทำเอาด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจบุญกุศลจึงจะเกิดขึ้นแก่เราฉะนั้นวันนี้พวกเราถือว่ามาแสวงซึ่งคุณงามความดีแสวงบุญโดยบาอาจารย์ได้เป็นผู้นำพาให้พวกเราได้มาร่วมทำบุญทำกุศลแล้วก็กำลังที่เรามีคือศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเป็นกำลังใหญ่และก็กำลังทรัพย์ที่เราบริจาคตามกำลังศรัทธาวันนี้ก็เรียกว่าเราทำสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมบ้างเกิดประโยชน์แก่ส่วนตัวของเราบ้างก็ขอให้ทุกท่านที่มาในวันนี้
ตลอดถึงครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกรูปและญาติโยมทุกคนก็ขอให้มีความสุขความเจริญขออ้างอิงเอาซึ่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระธรรมสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์นะจงเป็นปัจจัยนะมีฤทธิ์มีบันดาลให้พวกท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญมีอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกท่านทุกคนเถิดอ่ะ
วัดกัลยาณธรรมโมวัดกัลยาณธรรมโมเข้าอำเภอวานอนแล้วก็เลี้ยวซ้ายเด้อญาติโยมเด้อเข้าอำเภอวานอนแล้วเลี้ยวซ้ายก่อนที่จะถึงอำเภอวานอนก็มีทางเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกถ้าเข้าไปถึงตัววานอนแล้วก็แยกซ้ายอีกเหมือนเดิมอย่าแยกขวาอย่าไปทางขวา